วันนี้เราก็อยู่ที่ไอคอนสยามชั้น6นะคะเรามาพร้อมกับลูกสาวตัวแสบวันนี้จะพาเขามาพบกับตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบที่สุดในดวงใจนั่นคือทาราเปปป้าพิกนั่นเองแล้วก็ทำการจองออนไลน์มาเรียบร้อยนะคะสแกน QR code แล้วก็เข้าไปกันเลยสเตชันแรกของเอวานะคะก็คือฟาร์มคุณตาเปปป้าค่ะเอวาของเราก็เก็บแครอทเป็นอย่างแรกเลยนะคะดูซิว่าจะได้กี่อันเก็บแครอทเก็บมันเยอะแยะไปหมดเลยถัดมาก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะให้เด็กๆได้ช้อปปิ้งผักผลไม้เอวาของเราก็ตรงดิ่งไปที่มะเขือเทศค่ะเป็นอาหารสุดโปรดของเอวาถัดมาก็เป็นเห็ดอันนี้ก็อาหารโปรดของเอวาเหมือนกันค่ะดูนะคะว่าเอวาจะช้อปปิ้งไปกี่บาทโอ้โหเต็มตะกร้าเลยค่ะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายถัดมาของเราก็เป็นโซนปิกนิกค่ะโซนนี้ก็จะให้เด็กๆ เลือกตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบนะคะเพื่อไประบายสีก็จะมีเปปป้าพิกจอร์ดแล้วก็เฟดดี้ฟ็อกค่ะเอวาของเราก็เลือกเฟดดี้ฟ็อกนะคะแล้วก็เริ่มละเลงกันเลยระบายสีเสร็จก็เอาไปสแกนเพื่อขึ้นจอนะคะจอใหญ่มากตัวการ์ตูนของเราก็ขึ้นจอเรียบร้อยรถไฟคุณตาเอวาของเราก็เหมาทั้งขบวนเลยนะคะเพราะว่าเราไปวันธรรมดาแล้วก็ไปเลทด้วยค่ะเลยไม่ค่อยมีคนนะคะบอร์ดสไลด์เอวาก็ลงมาคนเดียวเลยค่ะสไลด์บนหญ้าเทียมนะคะตอนนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าอันนี้ก็ต้องให้ผู้ปกครองขับให้นะคะเพราะว่ามันเร็วมากถัดมาเป็นไฮไลท์เลยค่ะบอลบอลนั่นเองบอลเยอะมากเลยนะคะเอวาของเราก็ไม่หวั่นค่ะลุยบอลไปเลยฮึบจะถึงไหมถึงแล้วนะคะก็ปีนเพื่อไปลงสไลเดอร์อันต่อมาก็เป็นสไลเดอร์แบบท่อนะคะอันนี้ก็เอวาก็เกรงเกรงหน่อยนะคะต่อไปก็ไปจัมปิ้งบนภูเขาเลยจัมคนเดียวเลยค่ะเมาทั้งหมดไฮไลท์สุดก็อันนี้เลยสไลด์ลงบ่อจมหายไปแล้วถัดมาก็เป็นครัวจำลองนะคะให้เด็กๆได้เล่นอันนี้ก็เป็นส่วนทางออกแล้วนะคะล่อตาล่อใจเด็กๆมากเลยนะคะอันนี้ก็รับรองว่าเสียทรัพย์กันเยอะแน่นอนบ้านไหนอยากมาสนุกในดินแดนเปปป้าแบบบ้านของเราก็สแกน QR code ที่หน้านี้ได้เลยนะคะอย่าลืมมากันนะคะงานนี้จัดถึงวันที่24กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะขอให้ทุกบ้านมีความสุขในดินแดนเปปป้าค่ะบ๊ายบาย